สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันในสปอร์ตไกด์นะครับฟุตบอลวันพฤหัสบดีครับคืนนี้จะเป็นลิเวอร์พูลเจอกับเลสเตอร์นะครับบิ๊กแมตช์ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกดูซิผมใส่ทีมอะไรนั่นนะนั่นเสื้อฤดูกาลใหม่ด้วยจ้าทิวอัพทิวอัพทิวอัพทิวดาวเน่อะก็ใครจำได้บ้างคำถามแรกคือใครจำได้บ้างว่านัดแรกของฤดูกาลเห็นห่วยแบบนี้เลสเตอร์ Leicester กับลิเวอร์พูลที่คิงฮาวเวอร์สกอร์จบเท่าไหร่ถามเจ้าเต้นกันไหนเนี่ยแต่คอนแทร์ลิเวอร์พูลให้เวลา5วิฮะคุณผู้ชม5 4 3เท่าไหร่สกอร์เท่าไหร่2 1 0ตอบไม่ได้เพราะผมก็ถ้าผมไม่ได้ย้อนกลับไปดูไฮไลท์มันเกมแรกผมก็ตกใจเหมือนกันสกอร์เกมแรกที่บ้านเลสเตอร์เท่าไหร่รู้มั้ยฮะเลสเตอร์ชนะลิเวอร์พูล 1-0 ครับนี่ตกใจอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าเลสเตอร์ปีนี้หมูมากเอาจริงยกเว้นจะชนะแมนยู 4-2 นะนั่นนี่แมนยูหมูกว่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเลสเตอร์ปีนี้นะโดนโจมตีลูกกาอากาศจนแบบเหมือนเวียนหัวให้หมดแล้วครับคุณลองไปดูได้เลยว่าครั้งสุดท้ายนะครับที่แคสเปอร์ชไมเคิลนะครับออกมาตัดลูกกลางกับลูกเตะมุมลูกเซตที่เนี่ยแมตช์ไหนหนักหน่วงมากโดนโยนจนแบบไม่กล้าออกแล้วว่าเขาออกไปชกเสร็จโดนสวนตู้ตามตู้ตามเข้าตลอดเดี๋ยวนี้มันจะมีสูตรหนึ่งที่ทีมกับพรีเมียร์ลีกมันทำกันบ่อยมากก็คือให้โกลุกมาบังโกไม่ให้โกออกง่ายๆแล้วแบบบางทีมันก็ไม่โดนจับฟาวใช่ไหมมันก็จะมีโดนจับฟาวก็ไอฮาวิบาร์นี่แหละครับนะซึ่งเลสเตอร์เนี่ยโอ้โหเจอลูกกลางอากาศของเชลซีอาร์เซนอลแม้จะตั้งจะเป็นพวกเบอร์ลี่ไบรตันนี่คือยับเละเทะหมดแต่ว่าทำไมเกมแรกเขาถึงชนะลิเวอร์พูล1-0แล้วค่ำคืนนี้สกอร์จะออกเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามครับยังไม่ได้ดูหลังเกมนะครับที่ผมพูดถึงแมนยูเต็ดที่เสมอกับเบอร์ลี่ไปนะครับเอาเรื่องแม็กไกวร์ก็ได้ว่าทำไมเขาถึงแบบฟอร์มแย่ขนาดนี้ไปดูในติ๊กต็อกของบ๊อบบี้เลบอนได้นะครับทีนี้คืนนี้ครับเรามีจัดกิจกรรมให้ทายผลฟุตบอลเกมคู่นี้ครับเลสเตอร์ออกเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นะครับผมย้ำนะครับว่าเกมแรกเนี่ยเลสเตอร์ชนะมาก่อน 1-0 คิดว่าคืนนี้สกอร์จะออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับเข้าไปตอบในแอสปอร์ตโปรมีเงินรางวัลให้อยู่ 10,000 บาทถ้าตอบถูกกันหลายคนก็แชร์เงินรางวัลกันในชุดก็ตอบถูกกัน5คนก็คนละ 2,000 อะไรประมาณนี้เข้าไปตอบในไลน์ Asport Pro 110 1 user 110นะครับอ่ะผมเห็นเอาตรงๆนะยอมรับความใจสู้ของโมซาร่าผมค่อนข้างแปลกใจนะครับวันที่เขาแพ้จุดโทษเซเนกัลเนี่ยเขาดูเสียใจอ่ะแน่นอนโหคนแพ้รอบชิงมันเสียใจแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำแม่ทัพอ่ะนะครับแม่ทัพโปรตุเกสคือโรนัลโดใช่ไหมครับแม่ทัพสมัยก่อนอย่างอิตาลีก็เป็นผู้ฟาเชสโกตอตตีใช่ไหมแม่ทัพอียิปต์สมัยก่อนเป็นมิโดใช่ไหมสมัยนี้ก็ต้องโมซาร่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคนไหนที่จะเสียใจมากที่สุดนอกเหนือจากโค้ชก็คือแบบผู้นำแบบเนี้ยนะครับแต่เขาเก็บอาการได้ดีทีเดียวนะครับผมว่าเขามืออาชีพมากเลยนะหรือลึกๆเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าอียิปต์มันมาได้ขนาดนี้จริงๆมันเกินคาดแล้วอย่างที่ผมเคยบอกตลอดว่า3นัดมันยิงเลยเอ้ย6นัดมันยิงไป3ลูกอ่ะมันเข้าชิงได้ยังไงชนะเข้าชิงแบบอย่างเหลือเชื่อนะครับแต่ความสุดยอดของเขาไม่มีเพียงเท่านี้มันมีคลิปนึงที่เขาบิวเพื่อนร่วมทีมในไม่เชิงบิวเหมือนปลอบใจเพื่อนร่วมทีมในห้องแต่งตัวหลังจากแพ้เขาพูดประมาณว่าเราเล่น120นาทีมาหลายเกมมากๆ3แมตช์ในช่วงเวลาแบบ6วันเนี่ยมันโหดมากเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากนัดนี้ที่แพ้ก็คือมันก็เป็นอดีตไปแล้วเราก็ต้องมาคิดถึงอนาคตว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนต่อจากนี้เขาก็จะเจอเซเนกัลอีกในคัพบอลโลกก็ถึงเวลาที่ต้องไปเอาคืนเอาชนะเขาในสนามมันนั้นทัศนคติเยี่ยมมากเลยนะโอ้ผมทึ่งกับความเป็นโปรเฟชชั่นอลของซาร่ามากแล้วยิ่งเห็นเขากลับมาซ้อมกับลิเวอร์พูลอย่างรวดเร็วได้แบบระวังให้ดีนะครับเขาจะเก็บความผิดหวังตรงนี้มาระเบิดฟอร์มถือว่าเมอร์ชี่มากยอดเยี่ยมยกนิ้วให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ครับความมั่นใจของหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยมหาศาลนะครับฟีมิโน่การได้ซาร่ากลับมาแต่มานี่ยังกลับมาไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ยังฉลองเซเนกัลอยู่คนเยอะมากทั้งหมด
การได้ซาร่ากลับมาเนี่ยโอ้โหผมว่าอาจจะกล้าพูดเป็นตัวสำรองเผื่อแบบคนมันผิดหวังมาเนี่ยบอกว่าเขาอาจจะเดินไปบอกเยอะเขาว่าผมพร้อมลงสนามเลยครับบอสผมอยากแก้มือผมว่าคล็อปก็ให้ลงอ่ะเพราะมันเป็นแรงผลักที่สำคัญว่าลงตัวจริงนะครับและลิเวอร์พูลจะไล่ขยโยอยู่ฝั่งเดียวเลสเตอร์จะไม่มีโอกาสได้แม้แต่ได้ยิงครับผมพูดคำนี้เลยดีกว่าโอกาสยิงไม่น่าเกิน5ครั้งอ่ะฤดูกาลแมตช์เนี้ยตีสามเลยนะผมให้ลิเวอร์พูลชนะเลสเตอร์ 3-0 ครับผู้ชมคิดเหมือนผมหรือเปล่าก็ไปตอบในไลน์แอสปอร์ตโกลว่าใครเป็นฝ่ายชนะเขาเอาแค่ผลนี่แต่ผมบอกเลยลิเวอร์พูล 3 เลสเตอร์ 0 ครับท่านผู้ชมนี้เชื่อหรือไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกันลาไปก่อนสวัสดีครับ